วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเออลองก่อนยังไม่บอกจุดเต้าก่อนเดี๋ยวค่อยคิดหม้อแล้วเออถ้าอย่างมันขอกระดาษไม่ใช่ปะเอาทิชชู่ไปไหนเอาให้แค่แผ่นเดียวเหรออันนี้รายการสไวเวอร์อยู่รอดเหรอชวนออกมานอกบ้านค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรแหละวันนี้จะจุดเตาก่อนนอกชายคาบ้านนอกชายคาบ้านเตรียมก่อนเพราะว่าสมัยก่อนคนจะทำกับข้าวหรือว่าจะทำอาหารเนี่ยมันต้องเตรียมเตาจุดถ่านก่อนงี้จุดเป็นไหมเอาจริงไม่เป็นเคยไปเข้าค่ายลูกเสือแค่นั้นแหละก็จะพูดให้ฟังแล้วเขามีไปเข้าค่ายลูกเสือเขามีพวกจุดเตาจุดถ่านอะไรอย่างนี้ไปสมัยก่อนเขามีไปเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมเขาก็จะมีให้แบบไปก่อกองไฟอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าครูเขาแจกขี้ใต้สมัยก่อนนะรู้จักขี้ใต้ไหมขี้ใต้ถุนเนี่ยว่าไปขี้บนไม่ได้ระบนหลังคาต้องใช้ขี้ใต้มาใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ยังมีขี้ใต้ไหมมีเขามีขายแล้วทำไมไม่ซื้อมาล่ะเออไม่รู้เขาเออไม่เป็นไรลองจุดตอนนี้ใช้อะไรจุดเขาบอกใช้ทิชชู่หรอใช้ไฟแช็กใช้อะไรจุดใช้ไฟแช็กจุดทิชชู่ชุบน้ำมันหรอเราไม่เอาหนังสือพิมพ์หรอก็บอกว่าหนังสือพิมพ์หายากหรอแล้วถ่านร้อนอุ้ยวางสิวางเอาถ่านวางเลยหรอพูดจริงป่ะเนี่ยวางเรียงวางเรียงรู้เลยค่ะไม่เคยจุดเตาอุ้ยลมพี่ก้อนวางลมมาเลยมันจะเยอะไปไหมให้มันมีลมหรอมันจะติดหรอเขาโยนลงไปเลยค่ะสมัยก่อนแม่เด็กๆนะจะใช้อะไรไหมขี้ใต้กับฟืนหรอเอาไม้มาผ่าฟืนขี้ใต้เออใช้ขี้ใต้อะช่วยเอ้ยถึงหมดว่าเอาน้ำมันอะทาไปบนถ่านได้ปะวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเออลองก่อนยังไม่บอกจุดเตาก่อนเดี๋ยวค่อยคิดหม้อแล้วเออเธออย่ามันขอกระดาษไม่ใช่ปะมันหูโป่งขนาดนี้ไม่มีอากาศไม่แต่ว่าเมื่อกี้เธอปิดไปมันไม่มีอากาศไงเอาทิชชู่ไปไหนเอาให้แค่แผ่นเดียวเหรออันนี้รายการสไวเวอร์อยู่รอดเหรองั้นใช้เดี๋ยวใช้ใบไม้แห้งไม่ฉันบ้านฉันมีหนังสือพิมพ์เอาหินมาตีกันไหมนี่เหรอแล้วก็ทุ่มเลยเหรอรู้กลัวมันไม่ฟืบไม่ฟืบไม่เท่าไหร่ไม่ติดเลยค่ะเออจุดตรงนี้น้ำมันก็ไม่ติดนี่หรอพวกเธอทำงานบ่อยใช่ไหมอ้าวเธอเป็นลูกใครลูกกิ๊กฉันเป็นลูกกิ๊กเหรอเธอเป็นเมียน้อยเหรอยังไงอ่ะตัวจริงความจริงมึงเปิดเผยนะยังไงอ่ะมันมารู้กันวันนี้เหรอเธอมันไปมันก็เธอไปทับทำไมไม่ต้านแล้วล่ะเดี๋ยวแม่ผ่าฟืนให้ก่อนมึงแม่กูหาฟืนมากูไม่ได้หาฟืนมาจุดไฟกูว่าอันเนี้ยเอาโยนแล้วให้เป็นตกคราบไม่เหมือนร้านหมูย่างกลิ่นแบบนี้เลยไอ้เวลาเขายกถ่านมากลิ่นแบบนี้เลยแต่วันนี้เราจะไม่ทําหมูย่างหมูย่างมันจะแบบธรรมดาไปวันนี้เราจะทําไส้ย่างดีกว่าดีเอามั้ยดีจ้ะโอเคเราหาไม้ละเราหาฟืนละเดี๋ยวเราไปหาไส้กันต่อติดแล้วเนาะติดแล้วแหละเนาะพี่อ้วนไม่ต้องแล้วล่ะโอเคนี่ว่ามันติดละงานวันนี้เราจะทำไส้ย่างกันค่ะพัดไปทางโน้นก็จี้พัดไปทางโน้นแล้วดูที่เนี่ยน้ำดำหมดแล้วไปเทก็จี้พัดไปทางโน้นก็จี้สตาร์ทอินเรคคอร์ดยังเรคคอร์ดแล้วอุ้ยออกไปก็จี้ออกไปโอ้ยพัดไปตั้งนานนะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากน่าจะได้แล้วนะไม่ต้องพันแล้วล่ะดูก็รู้แล้วค่ะรูพัดอยู่ตรงนี้มายืนพัดตรงนี้รู้ว่าทำไม่เป็นขั้นตอนต่อไปทุกคนเราจะมาทำการล้างไส้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรียกให้มันแบบหรูๆเราเรียกว่าดีท็อกนะคะดีท็อกไส้นะดีท็อกใช่เราจะมาดีท็อกไส้นะคะค่ะอันนี้คือไส้อ่อนหรือไส้แข็งไส้นิ่มเขาเรียกว่าไส้อะไรไส้ย่างฉันรู้ค่ะมันเป็นส่วนไหนคะมันมีไส้เล็กไส้ตันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไส้อ่อนไส้อ่อนอันนี้มันคือไส้อ่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเป็นไส้ใหญ่อ่ะเขาเอาไปทำไอ้นั่นปะตือหวนตือหวนใช่ไหมใช่เอออันนี้มันเป็นไส้อ่อนอ่ะโอเคก็ทั้งพวงทั้งยวงแบบนี้แหละใช่แล้วก็ล้างน้ำเปล่าก่อนไม่เราจะล้างเกลือนี่ก่อนเทเกลือเทเกลือลงมาพอประมาณนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูใครเข้าบ้านฉันอ่ะมัธยมซอมบี้เธอไปไหนอ่ะมาทำให้ดูเลยมาทำซอมบี้มันเข้าบ้านฉันแล้วเดี๋ยวมันเป็นกลับมานะแบบโบราณที่เขาล้างพวกไส้พวกเอกระเพาะหมูนะอาม่าเขาสอนก็จะใช้เนี่ยใบตองฉีกทำเพื่อก็นี่มาเวลามาล้างสาวๆเนี่ยให้มันเมือกๆมันออกมาไงเมือกๆมันออกมาง่ายหน่อยเคล็ดลับก้นครัวสมัยโบราณไม่ต้องใช้นั่นหรอกค่ะ
ไม่ต้องใช้ถุงมือด้วยใช่เคล็ดลับหรอเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับเหมือนกันก็คือมือล้างแล้วเราก็ต้องใช้มือที่พระเจ้าประทานมาให้แต่ตอนนี้แสบแล้วอ่ะมือที่พระเจ้าประทานมาให้แล้วก็คือเราก็ขยำ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 ให้เมือกล้างเมือกล้างเมือกล้างข้างในมันตรงนี้ออกมาข้างในมันข้างในตอนนี้เราไม่ใช้ไงเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเราย่างมันจะมีแป้งอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเองหรอไม่ต้องล้างคือทำไส้ย่างเนี่ยเราไม่ได้ทำไส้กรอกเราจะไม่ได้ลูดข้างในออกมาอ๋อหรออ๋อใช่เวลากินแล้วมันเหมือนมีอะไรข้างในแป้งแล้วเราไม่ล้างน้ำเปล่าหรอล้างก็ยังไม่ได้ใส่หม้อทันทีนี่คะหม้อก็ต้องใส่น้ำเดี๋ยวหายใส่ให้แม่ด้วยเรียกก่อนหม้อเพิ่งซื้อใหม่เขินหม้อไม่ใช่ใบเก่านี่คุณป้าก็ทำเยอะเออมีหน้าไม่เคยเห็นเลยอ่ะฮายสวัสดีจ้านี่กอจินะแนะนำตัวก่อนหม้อใหม่น้องใหม่น้องนี่กอจินะใช่น้องใหม่มาเข้าบ้านนี่ที่จริงมีของใหม่เยอะแต่ไม่เคยใช้หลายอย่างนี่สวัสดีจ้ามีดนี่กอจินะอ๋อไม่ใช่อยู่บ้านปกติก็ไม่ได้มาใช้พวกมีดเชฟมีดแชฟหรอกมันไม่ได้มีดเชฟเลยค่ะมันเป็นมีดที่ใช้ค่ะมันไม่ได้เป็นมีดเชฟก็มันยังไม่อยากใช้อ่ะจบก็ล้างพวกเมือกต่างๆออกต้องเปลี่ยนน้ำอีกหม้อนึงนะคะสัก2น้ำอันนี้ล้างให้น้ำใสก็ตอนนี้มันก็ยังขุ่นอยู่นะคะโอเคล้างต้นน้ำใสทำไมอ่ะมันยังอยู่ในดงนี่อีกอันนึงก็หนูใส่ใบตองมันเยอะขนาดนี้มันก็ต้องซ่อนไว้แล้วค่ะมันไม่มีใครเห็นหรอกค่ะทางตัวมันไปเรียนรอดอใส่ทางตัวก็ไม่อยากออกมาด้วยไงไปลอยกลางคืนนี่คือแสงกระสือค่ะชัดๆเลยล้างจนกว่าน้ำมันจะใสเนาะเสร็จแล้วจะมาเตรียมการต้มกันค่ะหลังจากล้างไส้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไส้มาต้มก่อนเนาะเวลาเอาไปย่างมันจะได้ไม่เหนียวเนาะแล้วก็เวลาต้มเนี่ยต้มให้มันยังไงให้มันสุกค่ะโอเคก่อนอื่นเราก็ใส่เกลือลงไปในน้ำด้วยนะถ้าเกิดว่าเราว่างเราก็เอาเกลือมาเสียบไปเสียบซีก็ได้ไม่ต้องเสียบมันได้เหมือนกันเนาะเสียบมันได้แต่ว่าเราไม่รู้ผลยังไงอ่ะโอเคต้มประมาณ30นาทีค่ะปิดฝาไหมฮะปิดฝาไหมแล้วไงแล้วเธอจะเอานี่ไปอย่างนี้เป็นฝาหรอใช่ได้ได้ไงไม่ต้องปิดหรอกแล้วตรงนี้ไงเอาช็อกโกแลตมากวนละลายอย่างนี้หรอได้ทำหลายอย่างแล้วแต่จินตนาการไส้เป็นไส้ฟองดูจ้าพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยสุกแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้มสักประมาณครึ่งชั่วโมงพอให้ได้ประมาณนี้อย่าให้นานกว่านี้เดี๋ยวมันเละค่ะเดี๋ยวมันเละแล้วก็ไม่ได้ย่างละเราไปทำเป็นโจ๊กอุ้ยแต่ในโจ๊กอร่อยนี่นะเดี๋ยวทำโจ๊กดีไหมตอนนี้ก็ต้องมาทำเครื่องหมักย่างดีกว่าเนาะโอเคทำเครื่องหมักได้ทำเครื่องหมักมีอะไรบ้างมีลูกผักชีเม็ดพริกไทยรากผักชีก็อันนี้เนาะพอไหมเดี๋ยวนะอ่ะอีกนี่กิโลนึงใส่เยอะเลยก็หมดแหละกิโลครึ่งเอาไหมเอออีกนะใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอเคเมื่อกี้จะเทบอกไม่ต้องใส่หมดพอใส่ไปครึ่งนึงใส่หมดเลยก็บดเอาเนาะเพราะว่าตำเดี๋ยวมันกระเด็นตำเลยก็จะใส่รากผักชีลงไปตำด้วยกันทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนมีเวลานะทุกคนก็เอาพริกไทยไปคั่วก่อนมันจะได้หอมๆนะตำแรงๆไปเลยค่ะคุณลูกแล้วเดี๋ยวต้องใส่น้ำตาลลงไปตำด้วยให้ปรุงอยู่ในนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอตำแหลกแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นก็คือนี่คืออะไรคือน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวโอเคได้เลยเทลงมาเพื่อไปปรุงขยำมันไม่ฟิวหมักหรอกมั้งเหมือนฟิวเคลือบอ่ะเขาเรียกว่าหมักปลาหรือไงเขาเรียกว่าไส้เขาเรียกว่าน้ำหมักเขาเรียกว่าน้ำหมักอะไรวะน้ำปรุงน้ำปรุงได้ปะมานั่นแหละถูกแล้วน้ำเคลือบจะให้เป็นอะไรหนูดีมากจ้าดีมากค่ะอันนี้คือเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านมาช่วยทำขอบคุณมากเลยนะเพื่อนบ้านแล้วเราก็จะมาเคลือบไส้ให้มันทั่วๆแต่มันสุกอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ย่างให้มันเหมือนแบบให้ได้สีละที่จริงต้องหมักทิ้งไว้ก็ดีเหมือนกันนะก็ดีสักครึ่งวันก็พอมั้งโอ้โหกำลังจะบอกว่าสักชั่วโมงนึงถ้ามีเวลาคุณผู้ชมก็หมักไปละกันหมักไว้ไม่กี่นาทีเราจะไปเราย่างเลยไหมย่างเลยจ้าเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มต่อฉันว่าตัดดีกว่าไม่ตัดก็ได้ระวังไหม้นะอันนี้ก็คือเอามาย่างนะคะถ้าเกิดว่าย่างเป็นวงๆแบบนี้แล้วก็เหมือนตามร้านที่เขาชอบย่างกันนะมันก็จะเป็นพวงๆแบบนี้แล้วค่อยเอามาหั่นนะหรือว่าเราจะเอามาตัดแบบว่าเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ค่อยย่างก็ได้นี่ก็คือว่าประหยัดเวลาเหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมเลยอุ้ยนี่มันจะสุกแล้วว่ามันเลิศอ่ะต
ต้องใจเย็นๆค่ะย่างเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่าฟิวหมูกระทะระหว่างนี้นะคะเฮ้ยมันเหมือนว่ามันจะได้แล้วนะอันนี้ไฟแรงไประวังระวังกลับด้านนี้มันมีแบบว่าเฮ้ยแบบมีควันมีกลิ่นมีแบบมีภาพมีเสียงอะไรเงี้ยใส่มุมนี้ใส่มุมนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวให้แม่ทำน้ำจิ้มนะแม่ก็เลยเอาไส้ขึ้นมาลงอีกอันหนึ่งเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มก็มีน้ำปลาน้ำปลาสัก2ช้อนเอาเยอะไหมล่ะ3ช้อนเอาเปรี้ยวเค็มหวานนิดเดียวน้ำมะขามเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวน้ำมะขามเปรี้ยว2ช้อนครึ่งพอน้ำตาลมะพร้าวฉันเป็นคนย่างอะไรแบบนี้ได้ดีปรุงไปประมาณนึงก่อนเดี๋ยวกว่าน้ำตาลจะละลายนี่นะจริงจุ๊บมากงงแล้วอะจริงจุ๊บมากงงชูใส่ผงปรุงรสนะคะจุ๊บมากทำไม่ทันผงปรุงรสนิดหน่อยจุ๊บมากต้องมีตัวช่วยอันนี้เราไม่ใช้นี่พริกเฮ้ยข้าวคั่วหอมหอมโอ้โหใส่หอมแดงเติมอันนี้ให้แม่สิไอพี่แมวใส่หอมแดงหนูไม่เคยเห็นไอ้นี่หรอไก่ทอดมือเหล็กที่เชียงใหม่อ่ะที่เขาทอดไก่แล้วเขาเอามือล้วงลงไปอ่ะใช่อ๋อใส่มะนาวไม่แต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะนะไส้อ่ะคือเราต้มมาแล้วมันก็จะสุกแล้วส่วนหนึ่งแต่เรามาย่างเอาสีเอาความหอมหอมมะนาวอยู่มึงเสียงแกลบๆอันนี้มีผักชีมีต้นหอมอ่ะใส่ใบมะกรูดด้วยคือแม่ก๊อดอ่ะไม่ใช่คนอีสานไม่เคยฉันชอบคุยกับแม่ค้าส้มตำเคยแต่ไปเที่ยวแต่มีญาติเป็นคนอีสานไม่ได้เป็นคนอีสานก็เป็นคนจีนนี่แหละแต่ไปอยู่ที่อีสานไปอยู่สารคามกับร้อยเอ็ดฉันเรียนภาษาไงฉันก็แบบชอบพูดชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลก็เลยได้เสร็จแล้วคุณผู้ชมมาชิมกันเร็วอุ้ยมันแบบมันดูน่าจะดีนะก่อนครับรอก่อนนะรอก่อนนะตัวรอก่อนนะอร่อยอร่อยถ้าสมมติว่าคนชอบไส้ที่มันนิ่มหน่อยนะก็ต้มให้มันนานหน่อยเกือบจะเละได้แหละแล้วค่อยเอามาย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบได้เคี้ยวหน่อยก็ต้มให้มันพอดีเสร็จแล้วก็มาย่างต่อได้หมดเลยแล้วแต่คุยไปนะอยู่บ้านทำกินเองอยากได้แบบไหนก็ทำแบบนั้นครั้งหน้าเกษตรสามารถทำอะไรนะคะต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะบ๊ายบายไปก่อนแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่